สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันเสาร์ที่2ตุลาคมนะคะเมื่อวานนะคะวันว่าจะอัปเดตข่าวเกี่ยวกับผลโหวตนะคะการหลีกเลี่ยงนะคะ government shutdown นะคะแต่ว่าพอดีไปตรงกับวันเกิดแฟนวันนะคะวันก็เลยงดทำคลิป1วันนะคะแล้วก็อาทิตย์นี้นะคะทั้งอาทิตย์เลยนะคะก็ขอเขาหยุด1อาทิตย์กว่าๆนะคะก็เลยถือโอกาสพักผ่อนไปด้วยนะคะแต่ว่าวันก็จะลงคลิปอยู่เรื่อยๆนะคะทุกคนก็ตั้งแต่เกิดโควิดนะคะวันก็ยังไม่ได้ขอเขาหยุดงานเลยนะคะแล้วก็ตั้งแต่ย้ายเข้ามาอยู่บ้านหลังนี้นะคะวันก็ยังไม่ได้อยู่บ้านแบบเป็นจิตจะลักษณะเลยนะคะก็เลยถือโอกาสลางานนะคะแล้วก็รวมถึงวันเกิดแฟนวันด้วยนะคะวันก็เลยไม่ทำคลิปเมื่อวานนะคะก็เดี๋ยวคลิปนี้นะคะวันจะมาอัปเดตต่อจากคลิปที่แล้วนะคะที่เขากำลังโหวตนะคะเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงนะคะ government shutdown เนาะคลิปที่แล้ววันลงไปนะคะก็เรามาต่อกันคลิปนี้เลยนะคะก็อย่างที่วันบอกนะคะเมื่อคลิปที่แล้วที่วันลงไปนะคะก็เขาก็กำลังจะมีการโหวตนะคะหลีกเลี่ยงนะคะ government shutdown นะคะซึ่งเกิดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่30กันยายนนะคะที่ผ่านมาเนาะซึ่งมีการโหวตผ่านแล้วนะคะแล้วก็ประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะก็มีการลงนามรับรองนะคะเป็นกฎหมายในการที่รัฐบาลนะคะไม่ต้องปิดการดำเนินงานนะคะก็คือไม่ชัตดาวน์นะคะก็ไปจนถึงวันที่3ธันวาคมนะคะก็ข่าวอาจจะมาเลทนิดนึงนะคะเพราะว่างดทำคลิปเมื่อวานนะคะซึ่งผลโหวตนะคะจากวุฒิสภาสหรัฐนะคะก็อยู่ที่65-35นะคะแล้วก็สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนะคะให้การอนุมัติอยู่ที่โหวต254-175นะคะก็คือตกลงแล้วก็คือgovernment ไม่ชัตดาวน์แล้วนะคะก็คือสามารถดำเนินงานไปจนถึงวันที่3ธันวาคมนะคะทุกคนก็มีคำถามนะคะจากพี่ๆนะคะแล้วก็บางคนนะคะที่เขากำลังเหมือนกับเขามีคำถามเกี่ยวกับ government shutdown กับไอ้ตัวการเพิ่มเพดานนี่นะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะซึ่งจริงๆวันก็พอจะเข้าใจนะคะแล้วก็ไม่ได้แบบว่ามีexpert ด้านนี้นะแต่ว่าวันก็ดูข่าวนะคะทุกคนเดี๋ยววันจะอธิบายในคลิปนี้เนาะว่าเป็นยังไงบางทีน้องก็บอกว่าเขาก็ยังงงๆอยู่เหมือนกันนะคะคือเวลาฟังข่าวทางนี้เนาะมันก็มีหลายข่าวนะคะแล้วเขาพูดรวมกันอะไรประมาณนี้นะคะก็จะงงๆไปนิดนึงวันเองวันก็งงนะคะแต่ก็พยายามจะฟังให้เข้าใจมากที่สุดนะคะก็คือนะคะการโหวตหลีกเลี่ยงนะคะ government shutdown นะคะอันนี้นะคะไม่เกี่ยวกับตัว debt ceiling นะคะคนละตัวกันนะคะทุกคนมีคำถามอย่างที่วันบอกนะคะใต้คลิปวันถามเรื่องนี้เหมือนกันนะคะคือคนละตัวกันนะคะ debt ceiling เนี่ยยังไม่ผ่านนะคะก็เขาจะแยกออกมานะคะไม่เกี่ยวกับไอ้ตัว government shutdown นะคะ government shutdown กับgovernment funding นะคะคือมีการดำเนินงานไปจนถึง3ธันวาคมนะคะซึ่งมันมีการผ่านโหวตอะไรเรียบร้อยนะคะแล้วก็ประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะได้ลงนามเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่า debt ceiling เนี่ยยังไม่ผ่านนะคะทุกคนถ้าพูดถึงส่วนเกี่ยวกับการเพิ่มเพดานหนี้นะคะของสหรัฐอเมริกานะคะถ้าไม่เพิ่มเพดานหนี้นะคะสหรัฐก็จะไม่มีเงินจ่ายชำระหนี้นะคะทุกคนเขาเรียกว่า government default นะคะคือรัฐบาลอะเงินหมดอย่างที่วันเคยพูดไว้ในคลิปก่อนๆนะคะก็จะไปมีผลกับทุกคนนะคะที่ได้รับเงินจากรัฐบาลนะคะก็อย่างเช่นนะคะเงินสวัสดิการต่างๆนะคะที่เราเคยได้กันนะคะอย่างเช่นเงินเกษียณนะคะ SSI นะคะ SSN หรือ Child Tax Credit กองทุนทหารอะไรพวกนี้นะคะคือเงินทุกอย่างนะคะที่ได้จากรัฐบาลนะคะก็จะมีการดีเลย์หรืออาจจะมีผลกระทบนะคะคือถ้าเขาไม่เพิ่มเพดานหนี้นะคะถ้าเขาไม่ผ่านนะคะซึ่งมันจะเป็นคนละตัวกับไอ้ตัว government shutdown นะคะคือบางทีเขาก็พูดข่าวไปทำนองเหมือนกับอันเดียวกันจริงๆไม่ใช่นะคะคนละตัวนะคะ government shutdown กับdebt ceiling นี่คนละตัวนะคะอันนี้เนาะเ
พอจะเข้าใจเนาะมันก็งงๆเหมือนกันนะทุกคนฟังแรกๆก็นึกว่าอันเดียวกันนะคะแต่ว่าคนละตัวนะคะอันนั้นน่ะยังไม่ผ่านนะคะ Debt Ceiling เนี่ยยังไม่ผ่านนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูต่อเรื่องรัฐบาลนะคะคือไอ้ตัวรัฐบาลน่ะใช้เงินมากกว่ารายรับที่ได้รับเข้ามานะคะก็จะเกิดหนี้นะคะที่เขาเรียกว่าgovernment defaults นะคะก็จริงๆมันเกิดขึ้นทุกสมัยนะคะทุกคนในสมัยทรัมป์นะคะก็หนี้เพิ่มขึ้นนะคะประมาณ8ทริลเลียนนะคะคือมันเพิ่มทุกสมัยน่ะไบเดนเข้ามาก็เป็นหนี้อยู่แล้วทรัมป์เข้ามาก็เป็นหนี้อยู่แล้วแต่ว่าในสมัยทรัมป์น่ะมันเพิ่มขึ้นเป็น8ทริลเลียนนะคะซึ่งแต่ละสมัยมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะคือการเพิ่มเพดานหนี้เนี่ยเพื่อที่รัฐจะได้เอาเงินนะคะมากลบหนี้บางส่วนนะคะจะบอกว่าจ่ายแค่ดอกเบี้ยก็ว่าได้นะทุกคนซึ่งตอนนี้นะคะหนี้สหรัฐนี่อยู่ราวๆนะคะ 28.5 ทริลเลียนนะคะก็มันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างที่วันบอกนะคะก็จะเพิ่มขึ้นทุกสมัยนะคะอาจจะเป็น30ในเร็วๆนี้อาจจะไม่กี่ปีข้างหน้านะคะอาจจะเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งการเพิ่มเพดานหนี้นะคะจะต้องมีการเพิ่มเพดานหนี้เพื่อจะเอาเงินมาจ่ายแค่ดอกเบี้ยนะคะซึ่งทางRepublicanเองนะคะเขาก็ไม่อยากจะบอกง่ายๆภาษาบ้านเรานะไม่อยากไปมีส่วนร่วมนะคะอยู่ก็ทำไปเลยอะไรประมาณนี้นะคะก็บอกให้Democratทำไปเลยก็โหวตกันสิคุณมีสิทธิ์จะโหวตอยู่แล้วอะไรประมาณนี้คือไม่ต้องถ้าได้รับการสนับสนุนจากฝั่งของริพับลิกันนะคะก็เหมือนโยนไปเลยนะทำไปเลยอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าสมัยก่อนอย่างที่วันเคยพูดเนาะการเมืองของอเมริกาเนาะสมัยก่อนที่วันดูข่าวนะสมัยทรัมป์สมัยริพับลิกันเป็นรัฐบาลเนี่ยการเพิ่มเพดานนี่นะเดโมแครตเขาก็มีการสนับสนุนก็ให้โหวตผ่านนะคะแต่พอมาสมัยนี้นะคะก็เดโมแครตก็พยายามจะให้Republicanนะร่วมมือกันนะคะในการโหวตให้ผ่านการเพิ่มเพดานหนี้นะคะแต่ตอนนี้ทางRepublicanเหมือนกับในตามข่าวนะคะเขาบอกเล่นการเมืองเกินไปเขาบอกว่าฉันจะคัดค้านเธอโหวตผ่านอยู่แล้วเพราะว่าเธอคุมทั้งUS government นะคะน่าจะเธอก็ทำไปอะไรประมาณนี้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเกี่ยวกับgovernment shutdown นะคะ government default นะคะแล้วก็มีที่คำถามที่ใต้คลิปวันนะคะว่ามันเป็นลักษณะไหนนะคะจริงๆช่วงแรกๆวันฟังมันก็นึกว่าอันเดียวกันนะทุกคนถ้าเกิดเขาผ่านก็ผ่านอะไรทั้งสองตัวนะแต่ว่าจริงๆแล้วคนละตัวนะคะก็Debt ceiling ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยยังไม่ผ่านนะคะผ่านเฉพาะตัวgovernment shutdown นะคะเพื่อที่จะมีการดำเนินการไปจนถึงวันที่3ธันวาคมนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการเพิ่มเพดานหนี้เนี่ยเขาจะต้องมีการพูดถึงกันอีกแล้วก็มีการตกลงกันอีกให้ทันภายในกลางเดือนนี้นะคะประมาณวันที่15หรือถึง18ตุลาคมนี้นะคะที่เขาจะต้องให้มันผ่านแล้วตกลงกันให้ได้นะคะถ้าเกิดริพับลิกันไม่สนับสนุนเนี่ยไม่แน่ใจว่าเดโมแครตเขาจะเอาไปใส่ในตัวไอ้แพ็กเกจ 3.5 ที่จะต้องใช้ระบบพิเศษหรือเปล่านะคะอันนี้ก็ต้องมาดูกันนะคะส่วนตัวแพ็กเกจ 1.2 ทริลเลียนนะคะที่เขาจะมีการโหวตกันที่มีข่าวออกมาเรื่อยๆนะคะก็คือ1.2 ทริลเลียนเนี่ยแนนซี่โพโลซีนะคะเขาเคยบอกไว้ว่าเขาจะมีการโหวตในวันจันทร์ที่27กันยายนนะคะที่ผ่านมานะคะเขาก็มีการดีเลย์อีกนะคะก็บอกว่าวันพฤหัสนี้แน่นอนนะคะวันพฤหัสที่ผ่านมานะคะวันที่30กันยายนนะคะก็ยังไม่มีการโหวตนะคะก็ยังโหวตยังไม่ออกมานะคะไม่คือเขาคงนับคะแนนแล้วมันไม่ถึงนะคะเขาก็เลยเหมือนแบบดีเลย์ไปก่อนนะคะส่วน 3.5 ทริลเลียนนะคะตอนนี้มีข่าวออกมานะคะเขาอาจจะคัดลงมานะคะคือเหมือนลดลงมาเพราะว่ามันสูงไปนะคะโจเมนชั่นนะคะแกบอกว่ามันสูงเกินไปแกจะไม่สนับสนุนนะคะแล้วก็คริสตินซิลิม่านะคะแกก็คัดค้านเหมือนกันเพราะว่า 3.5
สูงไปอะไรประมาณนี้นะคะเขาจะคัดดาวลงมาอาจจะเป็น 1.9 trillion หรือ2 trillion นะคะแต่ที่วันฟังล่าสุดนะคะเขาบอกว่า 1.7 1.9 แล้วก็2 trillion นะคะซึ่ง 3.5 trillion เนี่ยเป็นแพ็กเกจ similar package นะคะคือจะมีเงินช่วยเหลือต่างๆในนี้แพ็กเกจตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะการจะคัดลงมาเนี่ยเขาอาจจะคัดบางตัวที่เขาจะใส่เข้าไปนะคะอันนี้เราก็ต้องมาดูกันนะก็มีข่าวออกมาอีกนะคะว่าไอตัวชาร์จแท็กเครดิตที่เขาจะยื่นเวลาไปจนถึงปี2025นะคะที่เขาเอาไปใส่ในแพ็กเกจตัว 3.5 ทริลเลียนเนี่ยนะคะเขาอาจจะคัดลงมาเหลือ2ปีนะคะมันก็จะมีงบลงมานิดนึงนะคะก็ต้องมาดูกันอีกทีนึงนะคะระหว่างเดโมแครตเองนะคะก็จะมีปัญหาอยู่นะคะในตัวเดโมแครตเองนะคะก็คือมีอยู่2ฝ่ายอย่างที่รู้กันนะคะก็คนนึงก็ฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าถ้า 1.2 trillion infrastructure ไม่มีการโหวตเขาก็จะไม่โหวตไอตัว 3.5 trillion เหมือนกันนะคะส่วนนะคะอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าถ้าคุณไม่ผ่าน 3.5 trillion มาก่อนฉันก็ไม่โหวตให้ 1.2 trillion นะคะมันก็เหมือนขัดกันอยู่นะคะทุกคนก็ตอนนี้นะคะก็จะมีอะไรเกิดขึ้นเยอะเลยนะคะใน government ของอเมริกาเองนะคะก็เดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อนะคะวันอาจจะเอาข่าวมาช้านิดนึงนะคะพอดีก็อย่างที่วันบอกนะคะช่วงนี้วันหยุดพักผ่อนนะคะแล้วก็เป็นวันเกิดแฟนมันด้วยนะวันก็เลยแบบไม่ค่อยได้ทำคลิปนะแค่1วันเองอะวันว่านะบางทีวันก็หายไป 2-3 วันแล้วนะเพราะว่างานยุ่งด้วยล่ะทุกคนเนาะยังไงก็ทุกคนนะคะถ้าติดตามสนใจข่าวทางอเมริกานะคะก็ลองติดตามข่าวหลายๆช่องทางดูนะคะเพราะว่ามีหลายๆช่องที่เขาทำเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่นะคะก็เป็นประโยชน์ทุกช่องนะคะทุกคนเข้าไปฟังเลยนะคะแล้วก็เป็นความรู้ด้วยนะคะติดตามข่าวเรื่อยๆเราจะได้แบบทันนะคะว่าเขาทำอะไรบ้างเนาะวันเองมันก็ติดตามข่าวเรื่อยๆตลอดนะคะเพราะว่าอยากรู้ไงเหมือนจะบอกว่าอยากรู้อยากเห็นนะคะว่าเขาไปในทางไหนนะคะจะได้เข้าใจประเทศเขามากขึ้นนะคะมาอยู่ประเทศเขาแล้วนะคะวันก็พยายามจะทำความเข้าใจให้ได้มากที่สุดนะคะทั้งการอยู่อาศัยทั้งว่าได้ทำประเพณีหรืออะไรที่เราอยากเข้าใจอะค่ะวันก็พยายามจะเรียนรู้นะคะถ้าอะไรแชร์ได้นะคะวันก็จะเอามาแชร์นะคะก็มีหลายคนอยู่เหมือนกันนะเขาอยากให้วันทำคลิปเกี่ยวกับการอาศัยอยู่ในรัฐไวโอมิงนะคะซึ่งจริงๆนะไม่ค่อยมีใครพูดถึงนะรัฐนี้เพราะว่าค่อนข้างจะอยู่แถวบ้านนอกนะคะยิ่งวันนะอยู่บ้านนอกมากเลยเป็นเด็กนอกนะคะแต่แบบนอกเมืองนอกทำเนียบขาวนะคะไม่ใช่อยู่ใกล้ๆแถว DC หรือที่เขามีแบบแคลิฟอร์เนียนะคะเป็นเมืองธุรกิจเมืองรัฐที่เป็นรัฐการเติบโตของธุรกิจนะคะพี่เขาบอกว่าให้อยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับค่าของชีพที่นี่นะคะแล้วก็การอยู่อาศัยที่นี่ว่าเป็นยังไงบ้างนะคะในรัฐไวโอมิงนะคะก็เดี๋ยวถ้ามีเวลาว่างๆนะคะเดี๋ยววันจะทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องนี้ในรัฐที่วันอาศัยอยู่นะคะคนพี่ๆคนไทยบางคนอาจจะอยู่แถวโคโลราโดเดนเวอร์หรือไวโอมิงนะคะน่าจะพอจะเข้าใจแต่ว่าวันอยู่นอกเมืองมากนะคะอยู่เป็นเด็กนอกอะเด็กบ้านนอกไม่ใช่อะไรนะเด็กบ้านนอกอ่ะทุกคนก็วันจะลองทำคลิปนั้นดูบ้างนะคะเผื่อจะแชร์เนาะรัฐที่อยู่นอกๆที่คนยังไม่ค่อยรู้จักนะคะอย่างไวโอมิงเนี่ยที่วันปลูกผักนะคะวันก็จะเอามาแชร์ให้ทุกคนนะคะเผื่อทุกคนแบบสนใจเนาะยังไงเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะเว้ย10กว่านาทีเลยเหรอขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะดูแลสุขภาพนะคะเดี๋ยวในช่วงวันหยุดนะอาทิตย์กว่าๆนี้นะคะวันก็จะมาอัปเดตข่าวเรื่อยๆอาจจะช้านิดนึงนะคะเดี๋ยวยังไงค่อยมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะแล้วก็จะมาอัปเดตข่าวต่างๆที่วันดูนะคะแล้วก็คนที่สนใจนะคะอาจจะมีเรื่องเงินช่วยเหลือบ้างนะคะที่เขาอัปเดตนะคะแล้วก็มีข่าวทั่วไปเนาะทุกคนก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนนะคะที่กดไลค์ให้วันนะคะกดติดตามขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคนไหน
ไม่กดก็ไม่เป็นไรนะคะก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงเหมือนกันนะคะก็อุตส่าห์เข้ามาดูคลิปของวันเนาะ ยังไงก็ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกไลค์เลยนะทุกคนวันได้ไลค์200กว่าไลค์แต่ละคลิปวันนะก็ร้อยกว่านะคะก็มีดิสไลค์บ้างมันก็ไม่เป็นไรก็ยังขอบคุณทุกคนนะคะช่องที่เขาลงข่าวเกี่ยวกับอเมริกาอะไรเงี้ยนะคะมีหลายช่องนะคะทุกคนเข้าไปติดตามนะคะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะอาจจะแตกต่างกันนิดนึงนะคะก็ลองเข้าไปดูนะคะถ้ามีเวลานะคะวันก็จะดูข่าวในหมวดของอ่านข่าวในเขาเรียกอะไรนะในบางข่าว CNN ใครชอบCNN, Fox News, NBC อะไรพวกนี้นะคะดูให้หมดนะวันดูหมดเลยนะคะอ่านทั้งหมดนะคะก็พยายามเท่าที่พยายามได้นะคะทุกคนยังไงก็ไปแล้วค่ะพูดเยอะมากเลยขอบคุณมากนะคะที่รับชมแล้วก็ขอบคุณทุกไลค์นะคะทุกคนยังไงก็วันได้ 5,000 Subscribe ก็ขอบคุณมากนะคะยังไงก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงค่ะคลิปนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคน